ต็อปบอสบูเป้สมมากผลิตภัณฑ์ GST Fiberry ล็อตแรกยอดจองพุ่งทะยานแสนกล่องงานนี้กระแสแรงสุดไม่อยู่ค่ะหลังจากเปิดตัวผลิตภัณฑ์ GST Fiberry อาหารเสริมเพื่อสุขภาพไฟเบอร์สูงภายใต้แบรนด์กู๊ดเซนประเทศไทยจำกัดของ3บอสคนเก่งบอสมาร์กี้ราศีบอสป๊อปพิรวัตรและบอสบูเป้เบญจรัตน์ไปได้ไม่ถึงเดือนกระแสยอดสั่งจองพุ่งทะยานกว่า 100,000 กล่องกันเลยทีเดียวค่ะทำเอาบรรดา3บอสออกการปลื้มใจอยู่ไม่น้อยล่าสุดจัดงานให้มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ล็อตแรกค่ะให้กับตัวแทนจำหน่ายงานนี้สาวมาร์กี้การันตีในเรื่องคุณภาพ GST Fiberry จ้าค่ะที่จริงวันนี้เนี่ยเราก็มาส่งมอบของนะคะให้กับตัวแทนทุกคนก็เป็นของล็อตแรกเนี่ยแหละที่จริงนะตัวแทนทุกคนก็ขายของไปหมดแล้วแต่ว่าของเราเพิ่งมาเสร็จเรียบร้อยก็วันนี้ก็มารับกันเป็นวันแรกค่ะก็ดีใจนะได้มาเจอตัวแทนด้วยแล้วก็ได้มาถามว่าเออเป็นยังไงขายดีไหมแล้วคนที่แบบมาซื้อเนี่ยเป็นแบบคนช่วงอายุประมาณเท่าไหร่อะไรไงก็เหมือนเป็นการแบบทำรีเสิร์ชไปในตัวด้วยก็ส่วนมากคนชอบแล้วก็เห็นผลตั้งแต่ซองแรกที่ทานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คนก็กลับมาซื้อซ้ำแบบลองไป1ซองแล้วก็กลับมาสั่งอะไรเงี้ยค่ะคือเรามีส่งตัวอย่างไปให้แล้ว 1,000 ซองก็ 99% กลับมาซื้อซ้ำก็มีทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับเพราะว่าแบรนด์ของเราเนี่ยราคาจับต้องได้ไฟเบอร์ของเรามีคุณภาพดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวแทนของพวกเราเป็นมือฉมังนะครับอันดับต้นๆของประเทศนะครับเป็นหัวหอกของเรานะอยากให้ทุกคนมาเป็นครอบครัวของเรานะครับรอคุณอยู่นะครับอย่างที่บอกนะคะแบรนด์เราคือมีไฟเบอร์เยอะมากและอีกอย่างหนึ่งคือเราลองก่อนที่จะเอาออกมาขายนะคะคุณมักกี้ก็ลองเป้ก็ลองป๊อปก็ลองคือทุกคนบอกว่ามันดีมากก็เลยอยากเอาเราออกมาขายให้กับทุกคนได้ลองค่ะที่จริงเราก็มีตัวแทนติดตัวเยอะแยะมากมายเนาะแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางบริษัทด้วยเหมือนกันก็เข้าไปเสิร์ชง่ายๆนี่แหละค่ะใน Google หรือว่าใน Facebook หรือใน IG ก็แค่เสิร์ชคำว่า GST Fiberry ก็จะมีตัวแทนหลักๆของเราเนี่ยขึ้นเป็นต้นๆเลย